โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมนะครับตามเคยนะครับกับโปรเจกต์นะฮะArduino Basic Programming นะครับเขียนโปรแกรม Arduino ภายใน30วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับหลังจากที่ผมมาห่างหายจากการอัพคลิปไป2วันนะครับเพราะว่าทุกโปรเจกต์กลุ่มเรานะครับก็เพิ่งจะเคลียร์ไปได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้นอนช่วงตี2ตี3นะผมวันนั้นคิดว่าจะอัพคลิปนะก็ไม่ได้อัพนะว่าหัวถึงหมอนี่ก็เตียงดูดวิญญาณนะสลบไปครับส่วนวันเมื่อวานนะก็ทำโปรเจกต์นะครับจนแบบไม่เหลือเวลานะครับวันนั้นนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเพิ่มเติมนะในวันที่4นะมาสอนต่อนั่นเองนะเรื่องจะมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับโอเคนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่จะสอนวันนี้นะฮะต่อจากเมื่อวานเราพูดในเรื่องของ control structure ใช่ไหมจะมีในเรื่องของคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการวนลูป if switch case นะครับส่วนวันนี้นะฮะก็จะเข้าในเรื่องของ Arduino นิดนึงนะครับจะพูดในเรื่องของ delay and time นั่นเองนะครับก็คำสั่งที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือคำสั่ง delay นะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของ time นั่นเองนะครับโอเคเราจะมาประยุกต์ใช้2ตัวกันนี้นะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับก็นะครับหลังจากนะครับผมที่ลองเขียนในเว็บ123 circuit ใช่ไหมนะครับที่เป็น simulator ออนไลน์นะครับปรากฏว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะนั้นผมก็ลงทุนนะไปหาไม่ได้ลงทุนสินะครับไปควานหาเว็บแคมนะไปอยู่ในเก๊ะของผมนะปรากฏว่าเจอเว็บแคมดีๆอยู่ตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็โอเคไม่น่าจะเป็นปัญหาในการสลับจอแล้วล่ะนะครับก็เราก็จะมีเขียนบนบอร์ดจริงนะเพราะว่าเราซิมูเลเตอร์ก็ใช้ได้ดีอยู่นะในบางโอกาสนะแต่ว่าก็เรามาลองของจริงเลยนะครับเอานะครับเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องแรกนะที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของดีเลย์นั่นเองนะครับดีเลย์นะครับก่อนจะพูดนะฮะเราเข้าไปดูเนื้อหากันหน่อยนะครับว่าดีเลย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็ผมสอนตลอดนะฮะเวลาอ้างอิงที่ไหนเนี่ยเราต้องอ้างอิงกับของทางเว็บ arduino.cc ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ delay นะครับ arduino นะพิมพ์ไปเลยนะครับหรือจะเข้าเว็บของ arduino โดยตรงก็ได้นะครับ delay คืออะไรนะครับคือคำสั่งในการหน่วงเวลานั่นเองนะครับหลักการมันก็ง่ายๆนะเวลาโปรแกรมอย่างเงี้ยสมมติโปรแกรมอันนี้เป็น bing นะครับ binger binging นะครับมาคือภาษา C เนี่ยมันจะทำงานแบบตรงไปตรงมานะครับคืออ่านที่เราบรรทัดลงไปเจอคำสั่งอะไรทำเสร็จแล้วก็ไปทำมันถึงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานของมันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตรงนะครับทีนี้พอโปรแกรมเนี่ยอ่านไปทีละบรรทัดมาบรรทัดนี้ส่งคำสั่งที่เป็น high ออกไปจากขา13ก็คือหลอด LED นะฮะตัวเล็กๆสีส้มใช่ไหมสีส้มหรือสีเขียวแล้วแต่บางรุ่นนะครับก็จะส่งไฟออกนั่นเองนะครับมาถึงคำสั่ง delay ปุ๊บนะครับก็โปรแกรมก็จะหยุดนะหยุดทำงานไปดื้อๆนะครับหยุดไปโดยใช้เวลาทั้งหมด150มิลลิเซกนะฮะ150มิลลิเซกก็คือ1000นะครับ 1,000 มิลลิเซกนะครับมิลลิเซกนะครับเท่ากับ1วินั่นเองนะครับ1เซกนะนี่ก็เป็นหน่วยพื้นฐานนะก็หลับไปแป๊บนึงฮะเรียกว่าผมจะชอบเรียกว่าโปรแกรมหลับนะหลับไป150มิลลิเซกนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำคำสั่งต่อไปคือดิจิตอลไรท์นะครับขาที่13เป็นโลก็คือหลอด LED ก็จะดับก็หลับไปอีก150นะครับมิลลิเซกนะแล้วก็ทำใหม่นะเนื่องจากฟังก์ชันลูปมันก็จะวนซ้ำเรื่อยๆใช่ไหมนี่คือคำสั่งดีเลย์ง่ายๆนะครับดีเลย์ง่ายๆคือสั่งให้โปรแกรมหลับนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าผมหลับสักประมาณ 5,000 นะครับรวมหมายว่าโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะหลับทั้งหมดนะครับมาถึงคำสั่งนี้ก็จะหยุดตัวเองลงนะครับหยุดตัวเองลงเป็นเวลา5นาทีนั่นเองนะครับไม่ใช่5วินั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาทำตัวนี้ต่อนะครับเราก็จะเห็นว่าก็นะครับเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้นี่คือคำสั่งนะฮะ pause a program นะฮะก็คือหยุดนะครับหยุดไปชั่วคราวนั่นเองโดยกำหนดค่าให้นะครับก็ก็จะมีคำสั่งนะฮะ delay เมื่อกี้ใช่ไหมครับ delay นะครับก็โปรแกรมมันจะหยุดนะครับทีนี้มันก็จะมีคำสั่งในเรื่องของ delay เป็น microsecond นะครับ microsecond คืออะไรนะครับ
เมื่อกี้นะครับสมมุติมันทำงานอย่างนี้ใช่ไหมจากบรรทัดนี้มาหยุด5นะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็เดี๋ยวผมอัปโหลดโค้ดลงตัว Arduino นะครับโอเคอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวเมกานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวของผมเนี่ยเห็นว่ามันก็จะเปิดทั้งหมด5วินะครับแล้วก็หยุดไปนะครับก็คือระหว่างที่หยุดเนี่ยสถานะที่มันเปิดเป็น5อยู่มันก็คือยังเป็น5อยู่นะครับคือสถานะที่มันหยุด5คือมันยังเป็น5อยู่พอทำคำสั่งนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นโลแล้วก็หยุดอีก2วินะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะที่เราต้องการค่าที่ละเอียดขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมใช้โซน่าใช่มั้ยผมใช้โซน่าโดยเขียนเองโดยไม่ต้องใช้ไลบรารีเนี่ยผมก็จะส่งคำสั่งดิจิตอล5สมมุติส่ง5ไปปุ๊บนะครับแล้วก็วัดดูสิระหว่างที่เสียงนะครับเสียงมันเคลื่อนที่ไปในอากาศเนี่ยครับจำไม่ได้แล้วนะครับเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะ3 4 3 3 4 5อะไรหรือเปล่านะครับจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณ300กว่านี่แหละนะครับทีนี้นะครับก็คืออัตราเร็วเสียงในหน่วยนาทีนั่นเองนะครับหน่วยนาทีหน่วยวินะครับหน่วยวินาทีนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเอาแบบละเอียดมากขึ้นก็คือต้องการแบบให้มันสโลว์มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะเราจะมีคำสั่งนะที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ delay microsecond นะครับก็คือเราต้องดีเลย์ในหน่วยที่เล็กมากๆนะครับเล็กกว่าเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้ก็คือ1000นะครับถ้าผมเขียนเลข1ก็คือ1นะครับ1ส่วน1000วินาทีนะครับถ้าอันนี้เมื่อไหร่นะครับเป็นไมโครใช่ไหมนะครับมันก็จะเป็นไมโครนั่นเองนะครับไมโครนะครับไมโครนี้เล็กขนาดไหนนะครับ1ไมโครนะครับเท่ากับ1ไมโครนะครับเอางี้ดีกว่านะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้เราแปลงหน่วยใช่ไหมครับ1000นะครับไมโครเซกนะครับไมโครเซกเนี่ยจะเท่ากับ1นะครับมิลลิเซกนะครับ1000มิลลิเซกนะครับ1000มิลลิเซกนะครับเท่ากับ1วินาทีนะครับ1เซกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับ1วิเนี่ยมันจะเท่ากับ1000คูณ1000นะครับเป็นเท่าไหร่ล่ะ1000คูณ1000นะครับเป็น1ล้านนะครับนี่นะครับโหถึงขนาดนี้เลยนะครับเวลาที่มันดีเลย์นะครับเราสามารถกำหนดแบบขนาดเท่านี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆนี้นะครับมันก็จะมีฮะvalue นะฮะที่มัน accuracy มันก็จะมีค่าอยู่นะครับมันก็จะเขียนไว้อยู่ว่ามันเราสามารถใช้ในหน่วยที่เล็กที่สุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับใครสนใจก็ไปอ่านดูได้นะครับทีนี้นะครับเวลาเราใช้คำสั่งdelay เนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะปัญหาคืออะไรนะครับคือระหว่างที่เรา delay เนี่ยนะครับสมมติ5วิใช่ไหมนะครับดีเลย์ 5,000 เนี่ยโค้ดของโปรแกรมเราส่วนอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะครับก็คือโปรแกรมมันหยุดไงนะครับเราจะทำอย่างอื่นสมมติผมจะรับค่านะครับระหว่างที่มันอยู่ใน5วิเนี่ยผมจะกดปุ่มอะไรผมก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันหยุดนะครับหลายคนก็เลยมีปัญหานะฮะเวลาที่เราทำงานกับโปรแกรมแล้วใช้คำสั่งดีเลย์เนี่ยเวลาเรากดในโปรแกรมที่อยู่ในช่วงดีเลย์เนี่ยมันก็เลยไม่ได้นะครับทีนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับหลายคนในที่เขียน Arduino นะที่ตามเว็บบอร์ดฝรั่งเนี่ยที่เขาเขียนบล็อกมาคือปกติเนี่ยเขาบอกว่าเวลาโค้ดเขียนเล็กๆเนี่ยโอเคเราใช้ได้ใช้คำสั่งดีเลย์ได้ธรรมดาซิมเพิลทั่วไปนะแต่พอเขียนโปรแกรมเริ่มใหญ่สักพักรับอินพุตเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้ดีเลย์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้โปรแกรมเราเนี่ยค้างนั่นเองค้างไปดื้อๆนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ดีเลย์เนี่ยเราจะใช้ยังไงครับเนี่ยผมจะทำยังไงในการเขียนโปรแกรมเนี่ยให้มันกระพริบๆๆโดยไม่ใช้ใช้คำสั่งดีเลย์นะครับก็มันจะมีฟังก์ชันนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับคือฟังก์ชันในเรื่องของมิลลิก็คือในเรื่องของไทม์นั่นเองคือตัวที่2นั่นเองนะครับมิลลิกับไมโครนะครับทีนี้คำสั่งมิลลินะครับมันบอกว่ายังไงนะครับreturn number of
มิลลิเซกนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับโปรแกรมนะครับเริ่มทำการรันขึ้นมานะครับ the number will over เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับก็คือนี่แหละตั้งแต่เปิดโปรแกรมมาเนี่ยตัว Arduino นะก็จะจับวินะครับนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนะเราอยากรู้ว่ามันนับได้เท่าไหร่นะฮะเราจะใช้คำสั่งในการมิลลินะครับดึงค่าออกมาโดยค่าของมันเนี่ยจะเป็นของอันไซลองนะครับอันไซลองแล้วก็ทาร์กนะครับอย่างเช่นโค้ดตัวอย่างของมันอันนี้นะครับเนี่ยนะดึงค่ามาแล้วก็โชว์นะเดี๋ยวผมเอาไปลองรันดูดีกว่านะครับปึ๊บนะครับโอเคเซฟปึ๊บแล้วก็อัปโหลดอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับคือ Arduino มันก็จะไม่ทำอะไรหรอกนะครับเรามาเปิดดู Serial Monitor นะครับเบลเลทผมเสร็จไว้ 9,600 นะครับเปิดดู Serial Monitor นะครับรันดูครับเนี่ยเวลาเริ่มต้นเห็นไหมมันก็จะเพิ่มไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เปิดโปรแกรมมาเนี่ยมันต้องเข้าศูนย์ละเห็นไหมนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มรันโปรแกรมมานะครับจะเข้า0มิลลิเซกนะครับพอผ่านไปนะครับ1วินะครับเห็นว่าโปรแกรมรันนี่นะครับดึงเวลามานะครับแล้วก็แสดงเวลานะครับ0นะครับดีเลย์ทั้งหมด1วินะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะหยุดไป1วินะครับพอผ่านไปเสร็จอันนี้ปุ๊บนะครับมาดึงเวลาใหม่นะครับโดยใช้คำสั่งมิลลิเซกเนี่ยมิลลิเต็ม s นะครับดึงมาเก็บใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า time นะครับเป็นประเภท unsigned long นะครับก็จะพิมพ์ใหม่ก็จะเห็นว่าเวลาของเราเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลายเป็นค่าที่เข้าใกล้นะครับ 1,000 นะครับนี่อย่างเมื่อกี้นะครับอันนี้มันหยุดให้ไว้นะครับ999 1999เห็นไหมค่ามันก็จะใกล้เคียงแต่ว่ามันก็จะมีค่า error ที่มันโผล่มาอยู่คือมันจะไม่ทำงานแบบตรงแบบเป๊ะนะครับมันจะมีเวลาในการเข้าถึงนู่นนี่นั่นครับทำให้มันเสียเวลาอยู่นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใช้อันนี้ดึงเมื่อไหร่เนี่ยเราเอาเวลาออกจากเครื่องได้เรารู้ว่ามันผ่านไปเท่าไหร่โดยคำสั่งดีเลย์เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีผลกระทบต่อตัวนี้มันก็จะทำงานไปเรื่อยๆดีเลย์ก็ดีเลย์ไปสิดีเลย์ไปแล้วตัวนี้ไม่หยุดไงตัวนี้ก็ยังนับอยู่แสดงว่าเราสามารถใช้คำสั่งมิลลิเนี่ยในการที่จะเช็คเวลาได้นะครับสมมุติว่าผมจะให้หลอดไฟขาที่13เนี่ยเปิดปิดเนี่ยทีละ1วิคือเปิด1วิแล้วก็ปิด1วิผมจะทำยังไงนะครับหลักการผมก็ง่ายๆนะผมจะเซฟเวลาปัจจุบันเอาไว้นะครับเซฟเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็เซฟเวลาปัจจุบันเนี่ยบวกไปอีก1วินะครับก็คือบวก 1,000 นี่เองนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเวลาปัจจุบันเนี่ยเดินทางมาถึงค่าเวลาที่เราคาดการไว้ในอนาคตหรือยังงงนะครับงงเดี๋ยวเขียนเป็นภาพให้เข้าใจนะครับเขียนเป็นภาพให้เข้าใจนะครับคืออย่างนี้นะครับใช้คำสั่งมิลลิเมื่อไหร่เนี่ยมิลลิเซกเนี่ยใช้คำสั่งนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะดึงเวลาเอาปัจจุบันมาใช่ไหมครับสมมติว่าโปรแกรมผมเริ่มรันนะครับจึ๊ก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 ดึงตัวนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยนะได้เวลาปัจจุบันออกมาอันนี้คือขีดนี้คือเวลาปัจจุบันนะเวลามันก็จะเดินหน้าไปเรื่อย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 นะครับทีนี้หลักการก็คือเราจะทำอย่างนี้ครับโปรแกรมเดินมาถึงตรงนี้นะครับเราอยากให้มันทำงานอีกทีนึงตอนที่มันอยู่ตรง1วิอันนี้เพิ่งศูนย์นะนะเราอยากให้มันทำตรงที่1เนี่ยเดินมาถึงที่1ปุ๊บๆอยากให้มันทำตรงนี้ปุ๊บนะครับอยากให้มันทำตรงนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาทำตรงที่2วิตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงง่ายๆนะครับง่ายๆก็โปรแกรมเดินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมจะใช้ตัวแปรหนึ่งนะครับชื่อว่าตัวแปร t แล้วกันครับ t ดึงคำสั่งนี้แล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้ตัว t จากนั้นผมก็เอาตัว t เนี่ยบวกเข้าไปด้วย1นะครับ1วินะครับ1วิหรือ 1,000 นั่นเองบวก 1,000 ก็คือ1วินั่นแหละนะครับเนี่ยพอโปรแกรมเริ่มรันใช่ไหมฮะโปรแกรมเริ่มรันเนี่ย tปุ๊บ t ก็จะอยู่ตรงค่านี้พอดีครับ t บวก1นะครับ 1,000 เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองปึ๊บนะครับโปรแกรมเริ่มรัน0นะครับ
0 0ตัว t ก็จะเป็น0นะครับ t บวก 1,000 t ก็จะกลายเป็น 1,000 นะครับแล้วก็ระหว่างที่โปรแกรมรันมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นค่า t ที่ผมเซฟไว้ตอนแรกนะนะครับt 2ก็ได้นะครับ t 2นะครับ t 2บวก 1,000 เพราะฉะนั้น t ของเราอยู่ตรงนี้นะครับ t 2นะครับ t 2ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ t 2อยู่ตรงนี้นะครับโปรแกรมรันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้คำสั่งในการ if นะครับเช็คนะครับเช็คว่าเวลานะครับที่ปัจจุบันที่เราเช็คอยู่เนี่ยมันมากกว่านะครับ t 2ไหมนะครับถ้ามากกว่าคือผมจะให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมากกว่าผมจะให้ทำตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็โปรแกรมรันตึก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 มานะครับ t เราเซฟแล้วนะนะครับรันมานะครับแล้วก็เช็คตัวนี้นะครับเวลาที่เดินมามันมากกว่าหรือยังตอนนี้มันเป็น0อยู่นะครับเดินมาเดินมา t 2เรามาเซฟไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราบวกไปไว้รอก่อนข้างหน้าแล้วนะครับโปรแกรมก็จะมาถึงเรื่อยๆนะครับพอมาถึงตรงนี้พอดีนะครับเลขมาถึงตรงนี้เนี่ยตัวมิลลิเนี่ยมันจะมากกว่าหรือเท่ากับค่านี้พอดีนะครับมากกว่าที่เราบวกไปล่วงหน้า 1,000 เนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะทำงานตรงที่ x ออกมานะครับพอจะเข้าใจนะคอนเซปต์คร่าวๆก็คือเก็บเวลาปัจจุบันไว้ก่อนนะครับเก็บเวลาปัจจุบันบวกไปอนาคตนะครับตัวนี้มันก็จะเริ่มรันไปเรื่อยๆคือวิ่ง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 ไปเรื่อยๆพอถึงมาร์คที่เราบวกไว้ล่วงหน้าเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะใช้คำสั่ง if ในการเช็คนะครับถ้ามันมากกว่าเมื่อไหร่ก็ให้ทำนั้นนะครับมันจึงเป็นที่มาของโค้ดที่เรียกว่า Bing Without Delay นั่นเองนะครับคือโค้ดตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงมันลบนะครับผมขอลบโอเคนะครับอัพโหลดนะครับอัพโหลดยังผมไม่ได้สลับจอ sorry นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันกระพริบนะครับมันกระพริบอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ไหมตัวที่เราไม่ได้ใช้ดีเลย์เลยนะครับโอเคกลับมาจอหลักเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะงงเองนิดนึงนะครับงงนิดนึงโอเคครับไม่เป็นไรนะครับโปรแกรมเริ่มรันนะครับอันนี้เซตอัพขา13ปกติไม่เป็นไรนะครับมันบอกว่านี่ครับโปรแกรมรันมาปุ๊บมันจะเก็บเอาเวลา current millisecond นะครับ current millisecond นะครับเท่ากับตัวแปรนี้นะครับเราก็จะเก็บอันนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นเวลาปัจจุบันนะเวลาที่มันเก็บไฟเซฟไว้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเอาเวลาปัจจุบันนะครับมาลบกับเวลาที่แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่แล้วคือเริ่มต้นที่เป็น0เนี่ยมันมากกว่า 1,000 เมื่อไหร่นะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับมันมากกว่า 1,000 เมื่อไหร่ก็ทำการเปิด LED ขึ้นมานะครับถ้าสถานะมันเป็นโลก็คือกลับค่าขึ้นให้มันเป็นไฮครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะก็เก็บค่าเวลาเมื่อกี้ไปด้วยนะครับโดยเอาค่าเวลาปัจจุบันใส่เข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันสลับกันนะครับนี่โปรแกรมรันมาถึงตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็น0นะครับสมมุติว่าเป็น0นะเวลาปัจจุบันเป็น0นะครับอันนี้เริ่มรันมานะครับปุ๊บนะครับถ้าเวลาปัจจุบันลบเวลาเมื่อตะกี้นะครับเวลาเมื่อตะกี้ของเราก็เป็น0นะครับ0
เวลาตัว P นะครับผมตั้งตัว P แล้วกันนะตัว C ก็คือเวลาปัจจุบันนะครับตัว P ก็คือเวลาก่อนหน้านี้นะครับโปรแกรมเริ่มรันมาถึงตรงนี้นะครับ0เหมือนกันนะครับมาลบกันเนี่ยมันยังไม่มากกว่า 1,000 นะครับก็ยังไม่ทำอะไรนะครับแต่พอรอบถัดไปเนี่ยมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะยังไม่ได้ทำนะครับพอมันทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยไอ้คำสั่งเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะรอบที่2มาก็สมมติเป็น1นะครับจะเป็น100เนี่ยนะครับนี่รันมาถึง100ก็ยังไม่ทำเพราะยังลบกันกับค่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ 1,000 นะฮะพอผ่านไปทั้งหมดนะครับ1วิพอดีนะครับ1วิพอดีนะครับค่า C ของตัวนี้นะครับมันจะเป็น 1,000 พอดีนะครับคือเวลาปัจจุบันนี้มันเป็น 1,000 นะครับทีนี้มันลบกันแล้วเนี่ยระยะห่างจากตรงนี้มาถึงตรงที่เริ่มต้นก็คือตัวเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นพันพอดีมันก็จะทำนะครับทำคือเปิดปิดหลอดไฟนั่นเองนะครับเปิดสลับสถานะมันนั่นเองนะครับก็พอทำอันนี้เสร็จนะฮะแล้วก็เซฟเวลาปัจจุบันไว้ตรงนี้นะครับเวลาเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราทำไปอยู่ที่เวลา 1,000 ใช่ไหมนะครับมันก็จะเซฟไว้นะครับโปรแกรมหลักก็จะทำไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็น 1,200 1,300 ไปเรื่อยๆแต่ว่าเอา 1,200 มาลบกับ 1,000 นะครับมันยังไม่ถึง 1,000 ก็คือเวลาต่อไปคือที่มันทำคือ 2,000 ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็รอไปเรื่อยๆจนมันถึง 2,000 นะครับ 2,000 ลบ 1,000 นะครับก็จะกลายเป็น 1,000 พอดีนะครับก็จะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเซฟเอาค่า 2,000 ไว้ครับหลักการคล้ายๆกันนะแก้ได้ไหมแก้โค้ดได้ไหมได้สบายมากนะครับอยากปรับใหม่นะคือตัวแปรมันเยอะไงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่านะนี่เป็นขา13นะโอเคนะมันต้องมีค่าตัวแปรนะครับที่เอาไว้เก็บนะครับอันไซลองนะครับเน็กไทม์เวลาต่อไปนะผมใช้ก็ได้ขึ้นผมก็ได้นะครับเน็กทีนะแล้วกับ0นะครับก็กับสูตรกันแค่นั้นนะครับถ้าเวลาปัจจุบันนะรีเซ็ตนะครับเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเท่ากับนะครับอันนี้เมื่อไหร่นะครับก็เราก็จะให้เปิดปิดหลอดไฟนะครับเปิดปิดหลอดไฟนะครับต้องมีสถานะของหลอดไฟนะครับสถานะของหลอดไฟนะครับก็คือ base นะครับ base อันนี้มันจาก0ก็จะกลายเป็น1นะครับจาก1ก็จะกลายเป็น0นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับสถานะแล้วก็ผมจะเอาทีนะครับบวกไปด้วยเวลาที่เราต้องการจะให้มันเพิ่มนะครับอันนี้จะผมขอเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับหรือเท่ากับนะครับคือถ้าเวลาอันนี้เวลาที่อันนี้มันเกินค่าที่เรากะไว้ประมาณล่วงหน้านะครับเราก็จะให้ทำนะครับแล้วผมก็จะบวกเวลาล่วงหน้านะครับไปอีกนะครับเท่ากับนะครับปัจจุบันนะบวกไปด้วย 1,000 อย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคผมว่าได้นะได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับโค้ดของผมก็แล้วแต่วิธีใครจะเลือกนะว่าใช้แบบไหนถึงจะดีนะครับก็เลือกเอาตามสบายนะครับอันนี้ได้เหมือนกันโค้ดการทำงานก็นี่แหละนะครับเริ่มต้นมานะครับเวลาปัจจุบันนะครับมันมากกว่านะครับเวลาที่เราคาดการไว้อนาคตหรือไม่นะครับเวลาที่เราคาดว่ามันจะทำในอนาคตถ้ามันมากกว่าแล้วเราก็ทำไงทำอนาคตนะครับทำอนาคตซะนะครับ
ปึ๊บนะครับทำอนาคตนะครับทีนี้เวลาทำอนาคตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าเราต้องเอาเวลาที่เราคาดว่าจะให้มันทำต่อไปเนี่ยบวกด้วยเวลาปัจจุบันแล้วก็บวกเวลาที่เรากะให้มันเพิ่มเข้าไปนะครับคือเวลาที่เรากะไว้ล่วงหน้าก็คือเอาตัวนี้นะครับเป็นเวลาปัจจุบันแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเห็นไหมก็เลือกเอานะครับว่าใครจะทำแบบไหนถึงจะดีนะครับทีนี้นะครับมาประยุกต์ใช้บ้างนะครับว่าเวลาเราจะทำยังไงนะครับทำแบบไหนนะสมมติว่าโปรแกรมผมเนี่ยผมจะให้มีอยู่อันนึงนะครับมีอยู่เวลาอันนึงนะครับทำทุกๆนะครับ100นะครับ100ครั้งต่อวินะครับ100ครั้งต่อวิ100เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือทำอีกนั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอ่านค่าจากเซ็นเซอร์เนี่ยทำน้อยๆครั้งหน่อยนะครับก็คือเอาสัก1ครั้งนะครับ1เฮิร์ตซ์นะครับต่อวิก็พอนะครับ100ครั้งนะครับต่อวินะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มรับค่านะครับปุ่มนะครับปุ่มเนี่ยอ่านตลอดนะครับอ่านตลอดนะครับเพราะว่าเราต้องกดแล้วต้องให้มันทำงานเลยใช่ไหมนะครับให้มันอ่านตลอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนึงนะทำงานนะครับตามปุ่มกดนะครับทำงานนะครับตามปุ่มกดนะครับไหนๆก็ได้สอนแล้วเนาะเอาเวลาพรุ่งนี้ไปหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันค้างมา2วันนะครับชดเชยให้ละกันนะครับปุ่มเนี่ยอ่านตลอดนะครับอ่านตลอดอันนี้ทำงาน100ครั้งต่อวินะครับแล้วก็อันนี้ทำงานวิละครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ทำงานตามปุ่มกดนะกดเมื่อไหร่เนี่ยให้มาทำงานอันนี้นะครับเรามาดูโปรแกรมนี้กันเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับปุ่มกดนี่อ่านตลอดใช่ไหมแสดงว่าทุกลูปที่มันทำงานเนี่ยมันก็ต้องทำอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็สมมติว่าผมมีตัวแปรนะครับเป็นค่าของปุ่มละกันอินนะครับint bt นะครับ bt นั้นเป็นค่าของปุ่มนะครับเป็น0ละกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ปุ่มโดนกดนะ bt จะกลายเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้น bt เท่ากับ digital นะครับ read นะครับขาอะไรขาที่7ละกันนะครับ digital read 7นะครับนี่อ่านค่าเข้ามานะครับปึ๊บถ้ากดเมื่อไหร่เป็น1นะครับถ้าไม่กดเป็น0นะครับปุ่มนี้อ่านตลอดเคลียร์แล้วนะนะครับโปรแกรมก็จะวนลูปอยู่นี่แหละนะครับเนื่องจากมันทำงานเร็วไงนะเพราะฉะนั้นต่อไปนะฮะมันจะมีนะครับอันต่อไปก็คือมันจะทำงานอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับสมมุติอ่านค่าโซน่าละกันอ่านค่าโซน่านะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางเนี่ย100เฮิร์ตซ์นะครับ100เฮิร์ตซ์ในเวลาในการดีเลย์ของมันนี้เท่าไหร่นะ100ครั้งต่อวิก็10ใช่ไหมใช่นะครับ10เร็วไปไหมนะครับ10ไม่เป็นไรไม่เร็วไม่ช้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการเช็คเวลานะครับเช็คเวลาก็ง่ายๆนะครับตามอัลกอริทึมเมื่อกี้นะครับผมเคยเขียนมาอยู่นะครับมันต้องมีตัวแปรนึงนะครับที่เอาไว้เก็บเวลาก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าเวลาที่ต้องนับไปข้างหน้านะครับ unsigned นะครับ long นะครับ time zone นะครับนี่ time zone ครับ0ก่อนนะครับเอาตัวแปรนี้ก่อนนะครับก็เช็คง่ายๆครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มิลลินะครับมิลลินะครับของ Arduino เนี่ยมันมากกว่านะครับมากกว่าเท่ากับทีโซน่าที่เราทำไปมันเนี่ยเราก็ให้โซน่าทำงานนะครับโซน่าลีดลีดนะครับอนาล็อกลีดอะไรก็ตามแต่นะครับทำไปสมมุติเป็นอนาล็อกลีดแล้วกันนะเป็นอินนะครับโซน่าครับโซน่าเท่ากับ0ผมชอบอินิตค่าครับอันนี้นะครับก็เป็นโซน่าครับโซน่าเท่ากับอนาล็อกรีดนะครับอนาล็อกรีดชึบนะครับขานะ A0 แล้วกันชึบเขียนเข้าไปนะครับแล้วก็มันทำแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอัปเดตค่าเวลาล่วงหน้านะครับคือมันต้องทำอีกครั้งต่อไปอ่ะถ้าไม่เซตนี้คือมันก็จะเป็นจริงตลอดใช่ไหมเพราะเวลาเราเนี่ยมันมากกว่าอันค่าที่เรามาร์กไว้นะเราต้องขยับค่ามาร์กให้มันกระโดดไปเวลาข้างหน้าอีกนะครับ
เวลาข้างหน้าเราก็จะเท่ากับ t โซน่านะครับกะไปเลยครับ t โซน่าของเราก็คือเวลาปัจจุบันนะครับที่มันอ่านได้นะครับบวกด้วยนะครับเราทํา100ครั้งต่อวิใช่มั้ยนะเพราะฉะนั้น100เฮิรตซ์นะฮะถ้าจะแปลงเป็นค่าก็เอา1 2ก็เท่ากับ10นั่นเองนะครับ10อ่ะบวก10เข้าไปนะครับมันก็จะทําอันนี้ถ้าไม่ถึง10มันก็ไม่ทําโอเคได้แล้วนะครับ100เฮิรตซ์เสร็จไปแล้วนะครับต่อมานะครับอ่านค่าอะไรสักอย่างนึงเอาอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะมี Facebook คอมเมนต์มาไม่เป็นไรอุณหภูมิของเราก็แน่นอนว่ามันต้องมีตัวแปรอีกอันนึงนะครับอีกทีบัตตันจึ๊บนะครับอันนี้เป็นของโซน่านะนี่ของอุณหภูมินะ temperature นะครับ unsigned unsigned long นะครับไม่ใช่ unsigned long t ของ temp นะครับไม่ใช่ temporary นะ temperature นะครับก็เหมือนเดิมมิลลินะครับมากกว่านะครับ t temp ปึ๊บนะครับทำอะไรนะครับก็ temp นะต้องมีตัวแปรเอาไว้เก็บใช่ไหม int temp เท่ากับต้องเป็น float นี่ใช่ไหมปกติเขาเก็บเวลาเป็น float นะไอเก็บอุณหภูมิเป็น float นะ 0.0 f นะf นี่คือบอกว่าเป็นโฟลต์นะครับเป็นโฟลต์ที่มันจะไม่เก็บถ้าใครเขียนภาษา C มาหรือว่าถ้า 0.0 เมื่อไหร่ครับมันจะเป็นดับประเภทดับเบิลนะใส่ f ไว้เพื่อให้กลายเป็นโฟลต์อะดูวิโนไม่รู้กันนะครับอยากรู้ต้องไปเช็คที่เว็บ arduino.cc นะครับแต่ผมเขียนกันไว้ก่อนนะครับโอเคtemp นะครับเท่ากับ read นะครับtemp แล้วกัน temp สักฟังก์ชันหนึ่งนี่แหละนะครับ read temperature อะไรไม่รู้นะครับดิจิตอลขา2แล้วกันอย่างเงี้ยนะครับผมไม่รู้นะมันใช้ยังไงครับไปปรับเอานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเซตตั้งเวลานะครับมันอ่านเสร็จแล้วเนี่ยครั้งต่อไปก็คือมันต้องทำที่เวลาปัจจุบันนะครับบวกด้วยครับทำทุก1วิใช่ไหมก็ต้องบวกเวลาล่วงหน้าไป 1,000 นะครับโอเคทำเสร็จแล้วนะครับก็มาเช็คปุ่มกดของเรานะครับปุ่มกดถ้า if bt เป็นเท่ากับ1นะครับเท่ากับนะครับเป็น1เราจะทำอะไรนะครับเป็น1ก็เป็น1ไงทำอะไรล่ะรีเซ็ตค่าละกัน2ค่าครับโซน่าเท่ากับ0อะไรประมาณเนี้ยทำสักอย่างนึงตรงนี้เห็นมั้ยนี่โปรแกรมของเรามันก็จะทำงานยังไงครับนี่อ่านค่าถ้ายังไม่สืบถึงช่วงอันนี้นะครับถ้าปกติเราเขียนเราก็จะดีเลย์ไว้ใช่มั้ยดีเลย์ก็คืออีส่วนอื่นเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะปุ่มกดแล้วกดยังไงก็กดให้ตายก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ไม่ดีเลย์ไม่เข้าอันนี้ไงมันยังไม่ถึงเวลาของเราไม่เข้าไม่ทำปุ่มก็กดมาแล้วก็มาทำอันนี้ได้นะก็จะลูปขึ้นไปอ่านปุ่มใหม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นปุ่มเนี่ยทำทุกครั้งเลยครับพี่ลูปนะครับทำไวมากเพราะนั้นมันก็กดแล้วก็ทำส่วนนี้ก็เห็นไหมมันทำร้อยครั้งต่อหนึ่งวิอันนี้ค่ะก็ทำทุกหนึ่งวินี่ไงโปรแกรมแล้วก็สมบูรณ์ทำงานได้หลายส่วนไปพร้อมๆกันนะครับโอเคก็น่าจะแบบเป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่ลองทางนี้นะครับคำสั่งในการมิลลิเนี่ยมันก็จะมีขีดจำกัดของมันเหมือนกันนะครับขีดจำกัดสายเลือดของมันก็คือเนื่องจากมิลลิเก็บเป็นประเภทอันไซลองนะครับอันไซครับอันไซลองมันนั้นนะครับผมสอนไปแล้วว่าตัวแปรประเภทลองเนี่ยสอนไม่ไหวนะเก็บทั้งหมด32นะครับ32บิตค่าสูงสุดของ32บิตคืออะไรนะครับเป็นแบบอันไซคือประเภทข้างหน้าค่าสูงสุดของมันก็คือ2ยกกำลัง32ใช่ไหมครับ3ยกกำลัง32นะครับก็มาเช็คดูนะครับมาเช็คดูว่าค่าสูงสุดของมันเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเช็คกับตัวอลันนะผมเปิดอลันไปดูโอเคมันเป็นบอทนะครับเป็นบอท1ใช่ไหมขยับไป32ครับไม่งงนะอันนี้ไม่งงนะครับ1ขยับไป32นะครับก็คือ2ยกกำลัง32นั่นเองไม่งงนะโอเคครับ2อ่ะไม่เชื่อมันคือค่าเดียวกันนะครับอันถ้า1ขยับไปอย่างนี้หมายถึงชิปบิตไปอ่ะนะครับมันเริ่มต้นจาก1ใช่ไหมถ้าชิปบิตนะครับไปมันก็จะกลายเป็นอะไรล่ะ2ถ้าชิปบิตไปครั้งที่3ก็กลายเป็น4ไงนะครับเราเรียนเรื่องเลขฐานเมื่อกี้แล้วนะครับ
อันนี้คือค่าสูงสุดของมันนะครับมันต้องลบด้วย1ใช่ไหมมันลบ1ก็จะอันนี้ก็เหลือ5ใช่ไหมอันนี้ก็คือจำนวนนะครับเนื่องจากมันให้ค่ามันเป็นมิลลิเซกใช่ไหมมิลลิเซกก็คือ 1,000 มิลลิเซกเท่ากับ1เซก1วินะครับเพราะฉะนั้นเราจะแปลงเป็นวินะครับอันนี้คือค่าสูงสุดที่มันเก็บได้นะคือ 1,000 หารด้วย 1,000 นะครับคือค่านี่อันนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือจำนวนวิที่มันค่าตัวแปร TTM เนี่ยมันเก็บได้นะครับก็แปลงเป็นนาทีก็คือหาร60ใช่ไหมใช่นะครับแปลงเป็นนาทีหาร60นะครับได้มัน7นี้นะครับเราก็มาแปลงเป็นเมื่อกี้เป็นนาทีใช่ไหมหาร60อีกเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ผิดนะครับเป็นชั่วโมงปุ๊บนะครับถ้าอยากให้เป็นวันก็คือหาร24ถูกมั้ย24ชั่วโมงนะครับกลายเป็นวันเห็นมั้ยค่าสูงสุดที่มันจะเก็บได้คือเก็บไปให้ตายเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ49วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่ามิลลินะครับมันก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตัวแปรนี้มันเก็บได้แค่49วันคือค่าสูงสุดของมันก็คือ400,000อะไรนี่แหละนะครับไม่เกินแสนอยู่นะครับต้องไม่รู้กี่ล้านนี่แหละนะครับนับไปถึง49วันวันที่50เมื่อไหร่เนี่ย49จุดเมื่อกี้อันนี้มันก็จะเริ่มต้นกลายเป็นศูนย์ใหม่นะครับแต่โค้ดของเราก็ต้องปรับใช่ไหมนะครับเพราะว่ามิลลิมันจะกลับเป็นศูนย์นะครับเราก็เช็คดูก็ได้นะครับอันนี้ไม่น่าจะยากอะไรนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็เนื้อสอนคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นเขียนมาได้สักพักนะครับก็น่าจะเป็นความรู้ให้นะครับในเรื่องของการใช้ดีเลย์แล้วก็ใช้ในเรื่องของไทม์เมอร์นะครับไทม์นะครับมิลลิอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับน่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในวันที่5นะครับสำหรับBasic Arduino นะครับโอเคขอบคุณครับ